สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่จะนำเสนอตัวละครนะครับที่ชื่อว่าซินเจียมเจเจียนะครับซินเจียมเป็นตัวละครที่มีสเกลกลุ่มดาวค่อนไปทางกายภาพนะทุกคนนะดาเมจขาวนะครับก็เลยเป็นหนึ่งในตัวละครที่พี่ว่าโดนลืมนะโดนลืมของเกมนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครเล่นสายกายภาพกันแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่สายกายภาพมันคอมโบกับอะไรไม่ค่อยได้นะมันก็เลยเสียเปรียบนะครับสายอื่นๆนะแต่เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับว่านอกจากเราจะเล่นเป็นกายภาพเราจะเล่นเป็นอย่างอื่นอะไรได้บ้างนะตัวของซินเจียนะครับมีสกิล1คือการกางโล่นะครับโดยที่ถ้าเรากางโล่นะมันจะเป็นขั้นที่1นะครับโล่มันก็จะบางๆหน่อยแต่ถ้าเรากางโล่แล้วจังหวะที่เรากดสกิลกางโล่มันตีโดนมอนด้วยนะครับ1ทีเนี่ยมันก็จะกางโล่เป็นโล่ขั้นที่2นะทุกคนนะโล่มันก็จะหนาขึ้นนะครับแต่ถ้าเราตีโดนมอน2ตัวขึ้นไปครับโล่มันจะกลายเป็นโล่ขั้นที่3ครับซึ่งมันจะพ่นไฟออกมาได้ด้วยนะโดยที่อัตราในการพ่นไฟมันคือ1ครั้งต่อประมาณ2วิครับประมาณดอกเปี้ยของอาร์เบโดนะครับแต่ด้วยความที่ความแรงของมันนะทุกคนนะมันขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีนะครับแต่ว่าความหนาของโล่นะครับมันขึ้นอยู่กับพลังป้องกันนะครับมันเลยทำให้ตัวนี้เนี่ยมันจะปั้นแบบเอาไฟอ่ะมันไม่ได้นะครับเพราะว่า1คือถ้าเรานะครับอัพแต่พลังโจมตีอัพให้ไฟมันแรงๆนะครับโล่มันก็จะบางทุกคนพอโล่มันบางถ้าโล่มันแตกมันจะไม่พ่นไฟครับเรื่องของเรื่องทีนี้พอเราต้องเลี้ยงโล่ด้วยเนี่ยเราก็ต้องอัพพลังป้องกันเยอะๆหน่อยนะครับแต่พอเรามีพลังป้องกันนะครับไฟมันก็จะเบาอีกนะครับมันก็เลยแบบเป็นตัวที่หลายคนก็ไม่ได้เล่นเป็นไฟหรอกนะครับเพราะว่าด้วยความแบบเนี้ยมันเลยทำให้เราจะไปเล่นแบบดาเมจไฟอ่ะไม่ค่อยได้นะทีนี้เนี่ยอันตินะครับถ้าเรามีกลุ่มดาวที่2ขึ้นไปนะตัวอันติเป็นการระเบิดพลังนะครับโดยที่จังหวะการกดอันติตัวซิงเจียนนะทุกคนจะเอากีตาร์นะครับฟาดใส่มอนสเตอร์นะซึ่งระยะมันอยู่ใกล้นะครับแล้วก็มันไม่พุ่งไปหามอนด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะกดอันตินะครับให้มุดมอนก่อนนะที่พี่บอกเลยนะครับเราต้องมุดมอนก่อนแล้วค่อยกดอันตินะครับเพื่อให้ตัวกีตาร์มันฟาดโดนมอนนะมันจะเป็นดาเมจกายภาพแบบรุนแรงขึ้นมานะครับแล้วถ้าเรามี C2 ขึ้นไปนะครับจะทำให้ตัวซินเจียนมันกลางโล่ขั้น3นะครับหรือโล่ที่พ่นไฟได้ออกมาอัตโนมัตินะครับด้วยความที่สกิลมันแบบโล่มันอยู่12วิมันคูลดาวน์แบบ8วินะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโล่มันไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอามาปั้นเป็นโล่ได้นะโดยที่ถ้าเรามี C2 ขึ้นไปครับโดยการใช้สกิลกดโล่นะครับสลับกับสกิลอันตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เราก็จะปั้นแบบให้พีดีชาร์จด้วยนะครับเพราะว่ามันมีดีที่ตัวของอันตินะครับเราก็จะต้องมีรีชาร์จด้วยแล้วก็ต้องมีแบบพลังป้องกันด้วยเพื่อให้โล่มันแข็งนะครับถ้าเราจะปั้นเป็นสายโล่นะหรือถ้าใครจะปั้นเป็นดาเมจเลยก็ได้ครับเป็นดาเมจกายภาพไปเลยไม่ต้องสนโล่นะครับเพราะว่าตัว C2 ของซิงเจียนนะครับสามารถตีติดคลิ 100% นะเพราะฉะนั้นเราอัพแต่คลิดาเมจได้เลยนะครับแล้วก็กดอันติรัวๆไปนะเราจะมาดูกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวหนึ่งก็คือเมื่อตีติดคลิทัคอลนะครับความเร็วในการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีจะเพิ่มขึ้น 12% นะครับก็คือถ้าเราตีติดคลิต่อไปเรื่อยๆก็คือมันก็จะตีแบบตีเร็วนะทุกคนนะจะเป็นตัวที่ตีเร็วนะครับแล้วก็ชาร์จตีค้างไว้เนี่ยมันก็จะรัวมากๆนะครับส่วน C2 นะครับเวลากดอันตินะครับตัวอันตินะทุกคนนะที่เป็นดาเมจขาวนะครับจะติดคลิ 100% นะก็คือมันติดคลิแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นสายเบิร์ดดาเมจนะครับเราสามารถอัพกายภาพรัวๆยาวๆได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสนอัตราคลินะครับขอแค่ให้มีรีชาร์จประมาณแบบสัก150นะทุกคนนะเพื่อให้อันติได้รัวๆเนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถแบบรัวอันติได้นะรัวอันติได้ C4 นะครับพอเรากดสกิล1ครับทุกคนครับถ้าเรากดสกิล1นะมันจะลดความต้านทานกายภาพของศัตรูลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะกดอันตินะครับเพื่อเอาดาเมจกายภาพนะเราต้องกดสกิล1ทีครับคือกลางโล่แล้วก็กดอันติใส่นะครับเพื่อให้มันได้ดาเมจแบบเต็มๆนั่นเองนะส่วน C6 นะครับเวลาชาร์จตีนะทุกคนนะซินเจียนจะใช้พลังสตามิน่าลดลงครับก็คือมันไม่เปลืองสตามิน่านั้นคนนะแล้วก็ความแรงในการชาร์จตีจะเพิ่มขึ้น 50% ของพลังป้องกันครับหมายความว่าเราอัพป้องกันมาเนี่ยเวลามาชาร์จตีครับมันก็จะตีแรงนะทุกคนนะเหมือนเป็นตัวที่แบบเราใส่ของป้องกันแล้วเอามาชาร์จตีได้ครับก็จะพอมีดาเมจอยู่บ้างนะทีนี้มาดูการปั้นนะครับอันดับแรกนะถ้าเราจะเล่นเป็นสายโล่นะครับตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถปั้นเหมือนกับตัวของโท
มะได้นะครับโทมะเนี่ยเราสามารถบ้านเป็น EM ดีชาร์จได้นะทุกคนนะเพื่อเล่นเป็นเบอร์เจียนนะครับเพราะว่าเวลาโล่โทมะมันแตกทุกคนมันจะสร้างรีเฟชออกมาใหม่ครับโล่โทมะมันเป็นโล่รีเฟชนะก็คือมันแตกมันสร้างใหม่แตกสร้างใหม่ครับมันจะไม่มีปัญหาแต่ว่าของซินเจียนเนี่ยถ้าโล่มันแตกนะครับตัวไฟฟูๆมันจะหายไปทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลาก EM ยาวไม่ได้ครับเพราะเราก็ต้องไปใส่ป้องกันนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นสายโล่ตัวนี้ครับทำได้แค่เป็นตัวแปะไฟนะไม่สามารถทำเป็นตัวเบอร์เจียนได้นะครับเพราะว่าเบอร์เจียนมันจะเบามากเพราะมันไม่มีความชำนาญธาตุนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นนะครับตัวโล่ก็จะต้องหาทีมที่ปิดคอมโบดีๆได้นะทุกคนนะเป็นตัวที่แบบปิดคอมโบเก่งๆอย่างตัวของไรเดนนะครับก็จะดีมากส่วนวิธีการเล่นนะครับพี่บอกเลยว่ามันจะต้องใส่นะทุกคนนะรีชาร์จ1ชิ้นนะครับอย่างน้อยนะครับก็คือถ้าเราไม่ใส่นาฬิการีชาร์จหรือก็เป็นอาวุธรีชาร์จนะครับหรือจะใส่ทั้ง2อย่างก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับตัวของถ้วยนะครับกับหมวกก็จะต้องเป็นพลังป้องกันครับถ้าจะให้ดีคือมันต้องมีป้องกันอีก1ชิ้นครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเราใส่ดาบรีชาร์จนะครับเราก็จะใส่อาร์ติแฟกต์3ชิ้นนะครับถ้วยนะทุกคนนะนาฬิกาแล้วก็หมวกเนี่ยเป็นป้องกันให้หมดครับเพื่อให้โล่มันแข็งพอๆกับโล่จงลี่นะครับเพื่อมันจะได้แบบทนดาเมจมอนได้นะอย่างที่บอกครับถ้าไม่งั้นโล่มันจะแตกครับถ้ามันแตกมันก็ไม่พ่นไฟนะเพราะฉะนั้นยังไงโล่มันก็ต้องแข็งพอนะครับซึ่งการที่จะมันแข็งพอเนี่ยมันต้องมีอย่างน้อย3ชิ้นครับอย่างของพี่นะพี่ใส่ดาบนะครับ3ดาวที่เป็นดาบพลังป้องกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวของถ้วยนะครับและหมวกนะทุกคนนะให้เป็นพลังป้องกันนะครับอาร์ติแฟกต์นี่คือแบบเราจะใส่เป็นเซตโนเบลส4นะครับเพื่อบัฟทีมก็ได้นะทุกคนนะหรือว่าใส่เป็นผสมอย่างพี่ก็ได้พี่ก็ใส่แบบผสมดีเฟนซ์2ชิ้นอะไรไปนะครับเพราะปกติเนี่ยเราบวกของมันติดพลังป้องกันเยอะอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาว่าจะเป็นต้องใส่เป็นเซตพลังป้องกันนะแต่เราใส่เป็นแบบโนเบลส4ชิ้นนะครับที่มีพลังป้องกันเยอะๆมีรีชาร์จหน่อยก็จะดีมากนะครับแต่ว่านี่พี่ยังไม่ได้ไปฟาร์มมาเนาะพี่ก็ใส่ประมาณแบบนี้นะครับสกิลเลเวล666นะครับแต่ว่าเราปลดกลุ่มดาวขั้น6แล้วนะเรามี energy recharge อยู่180นะครับมาดูว่าเวลาลง abyss ก็เป็นยังไงนะทุกคนนะเราใช้ตีตัว PMA นะครับโดยที่มี Raiden เป็นตัวปิดคอมโบนะครับแล้วก็มีแบบสปายพืชด้วยนายฮิดะนะทุกคนนะแล้วก็มียูโกฮากินะครับช่วยเติมน้ำเพื่อเพิ่มไฮเปอร์บลูมขึ้นมานะครับสังเกตว่าเราก็จะได้ดาเมจของโอเวอร์โหลดด้วยนะเพราะว่านายฮิดะเนี่ยพืชมันเข้มมากครับเวลาเราเติมไฟเข้าไปนะโดยเฉพาะเรามีแบบมีโล่ซิงหยันนะครับทุกคนครับซึ่งมันเติมไฟได้ค่อนข้างดีนะไม่ถี่มากกลางๆนะครับ2วิแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ไม่นานเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ฝั่งนู้นเนี่ยมันติดไฟได้ดีมากครับแล้วพอเวลาโดนสายฟ้าของไรเดนเข้าไปนะครับมันก็จะโดนโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็จะได้เมล็ดพืชที่งอกออกมาจากยูโกฮากิด้วยก็จะได้ไฮเปอร์บูมด้วยพร้อมกับโอเวอร์โหลดด้วยนะครับทำให้ทีมแบบเนี้ยทีมประมาณแบบนี้นะทุกคนนะคือมีครบ4ธาตุเนี่ยทั้งเบอร์เจนและไฮเปอร์บูมอ่ะมันทำเวลาได้ดีมากนะทุกคนนะสังเกตนะครับว่ามันทำดาเมจได้แรงมากอ่ะคือแบบเฟสแรกนี่คือแบบตีจนถึงเศษมาเลยนะคือเราตีไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับมันจะยักไว้ประมาณ 25% ทุกคนจังหวะนี้ต่อให้มันไม่กลางโล่มันยังแบบยังไม่เข้าเศษนะเราตีไปมันก็จะไม่เข้าแล้วนะครับก็คือทำได้เลยนะสำหรับทีมแบบนี้นะครับพอแบบจัดการลูกก็ง่ายๆครับด้วยความที่มันมีโล่นะทุกคนนะแล้วถ้าเราปั้นโล่ที่แข็งคอมาเนี่ยมันก็จะพอยืนสู้กับกลางวงเจ้าลูกลูกมอนพวกนี้ได้นะทุกคนนะแล้วก็สามารถแบบมาปิดนะครับมอนตอนที่มันสตันได้นะไรเดนก็ใส่แค่ไฮเปอร์บูมเท่านั้นนะครับตัวอื่นก็ใส่ของทั่วไปนะแต่ด้วยความแบบเนี้ยด้วยความคอมโบที่มันมาทั้งไฮเปอร์บูมนะครับแล้วก็เบอร์เจนนะทุกคนนะมันก็เลยทำให้เวลาทำออกมาได้ดีมากนะครับส่วนอีกสายหนึ่งนะครับอีกสายหนึ่งก็คือเล่นเป็นแบบดาเมจนะครับทุกคนครับกายภาพไปเลยนะอันนี้พี่ก็ใส่ถ้วยกายภาพนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับ4ชิ้นก็เป็นแบบเป็นผสมนะครับระหว่างเซตกายภาพนะครับ2เซตนะทุกคนนะอาวุธก็ใส่เป็นอาวุธกายภาพนะครับแต่ว่าออฟลองนี่อาจจะไม่ค่อยช่วยหน่อยเพราะว่าออฟลองนี่มันต้องแบบเล่นกับตัวน้ำแข็งเนาะมันเป็นดาบยูล่านะครับเรามาใส่ให้ซิงเกิลนะครับซึ่งมันเป็นไฟนะคลีดาเมจนะครับเรามีอยู่172สังเกตนะครับแต่เราไม่มีอัตราคลีเลยนะอัตราคลีช่างมันนะครับเรามีฟื้นฟูพลังงานอยู่แค่150นะครับพอฟื้นฟูเราน้อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอามากับทีมไฟนี่พี่บอกเลยว่าเราก็เอามากับทีมไฟนะครับเพื่อให้ตัวไฟมาเติมพลังงานให้เข้าได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโจมนี่นะครับมีคาซึฮะนะครับแล้วก็มีตัวของเบนเน็ตนะทุกคนนะเพื่อช่วยเติมไฟนะครับเติมพลังงานให้กับตัวซิงเกิลนะครับซึ่งตัวพวกมอนสเตอร์ประเภทมนุษย์นะเราจำไว้นะครับถ้าเป็นประเภทมนุษย์มันจะแพ้ดาเมจกายภาพนะครับพวกนี้จะไม่ทนดาเมจขาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ
ได้เปรียบนะครับในด่านแบบนี้นะแต่ด้วยความที่มันแบบกระจัดกระจายแล้วก็พี่พยายามจะเอาคาซึฮะมารวบนะเออแต่มันก็รวบไม่ค่อยอยู่ครับเพราะว่ามอนมันชอบกระโดดสังเกตว่าตัวซินเจียนนั้นกดอันตินี่คือแรงมากนะแรงมากก็ว่ากดอันตินะครับต้องกะให้ดีเพราะว่าบางทีมอนสเตอร์มันกระโดดมันจะไม่โดนนะทุกคนนะมันต้องให้โดนกีตาร์เลยนะครับเราจำไว้ว่ามันต้องโดนกีตาร์ฟาดหัวนะมันถึงจะได้ดาเมจนะครับตอนกดอันติดาเมจเพียวๆนะครับของการกดอัติของเขาตอนนี้นะทุกคนนะก็ผสมกับโรดจงลี่นะครับ2 อย่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 39,000 กว่านะครับเกือบ 40,000 นะอันนี้ก็คือใส่แค่ดาบดาบดราก้อนสปายนะแล้วก็มีความแรงที่อยู่172เท่านั้นนะครับแต่ถ้าฟูลบัฟนะทุกคนนะได้บัฟเบนเน็ตด้วยนะครับแล้วก็เรากดสกิล1โดนมอนไปด้วยเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไปถึง 66,000 เลยนะ 66,000 เลยแล้วถ้าเรามีแบบสายฟ้าน้ำแข็งด้วยนะครับมันก็จะช่วยแบบทำดาเมจได้มากกว่านี้นะเออแต่ว่าด้วยความที่มันต้องรวบมอนด้วยไงถ้าเราไม่รวบมอนเนี่ยมันจะทำเวลาไม่ได้นะครับเออมันทำเวลาไม่ได้มันก็เลยมาเป็นทรงนี้นะทุกคนนะเออเลยมาต้องเอาทีมมาเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ทำเวลาได้อยู่นะเออทำเวลาได้อยู่สำหรับการเก็บ3ดาวนะครับในการแบบไปเจ้าพวกมนุษย์นะเนี่ยแต่ด้วยความว่ามันตีดาเมจมันเป็นกายภาพนะครับแล้วตัวมันเป็นไฟอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนเวลาเราเล่นโรซาเลียทุกคนที่มันเป็นแบบน้ำแข็งอยู่แล้วเราเติมสายฟ้าเข้าไปก็จบนะครับหรือยูราที่มันเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออหรือว่าตัวแบบตัวอื่นที่มันเป็นสายฟ้านะครับพอมันเป็นไฟอ่ะมันก็ต้องมีแบบถ้าเราจะเอาน้ำแข็งกับสายฟ้ามันก็เปลืองไป2ที่แล้วเราต้องมีตัวรวบตัวลมอีกอ่ะทีนี้อ่ะด้วยความที่รีชาร์จเราน้อยเราก็ต้องหาตัวไฟนะครับมาอีกตัวนึงเพื่อมาเติมของเขาเนี่ยมันก็เลยเอามาเล่นกายภาพอ่ะในความรู้สึกพี่นะมาใช้งานจริงอ่ะมันยากครับเออมันเลือกทีมลงยากด้วยความที่นี่แหละด้วยความที่เขาเป็นไฟนี่แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำจริงๆก็คือเล่นเป็นโล่ครับทุกคนครับเราเล่นเป็นโล่หนาๆนะทุกคนนะแล้วเอาเพื่อมาจุดไฟครับเพื่อไปเล่นกับสายคอมโบอ่ะมันเล่นได้ดีมากนะเอาจริงคือมันเล่นได้ดีมากครับมันจุดไฟได้ค่อนข้างดีพอสมควรเออที่เมื่อก่อนนี่คือพี่ปั้นเป็นแบบเนี้ยปั้นเป็นกายภาพไว้นะครับแล้วสุดท้ายคือแทบไม่ได้แตะเลยนะทุกคนนะไม่ได้แตะเลยแต่ว่าเออพอมาปั้นใหม่ทุกคนมาปั้นเป็นตัวแปะไฟเพื่อไปเห็นตัวนี้ไงตัวของปีเซียนะครับเออหรือเดชาเนี่ยเออเพราะว่าไปดูเขาเล่นแล้วนะครับทุกคนครับมันเล่นแบบนี้ได้นะแล้วมันแปะไฟเนี่ยแต่ว่าของทางนู้นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไฟช้าหน่อยเดี๋ยวเราดูของจริงเข้ามาอีกทีนึงเออแล้วก็มาลองเล่นตัวนี้ดูครับว่าเออถ้าเล่นหลูกเดียวกันอ่ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะเออมาลองดูจริงๆก็คือเออมันใช้ได้นะมันใช้ได้โดยเฉพาะเอาไปเล่นกับไรเดนไฮเปอร์บูมมันทำเวลาได้ดีแบบดีมากๆเลยอ่ะมันทำให้ทีมแบบจาก1นาที20วิแล้วส่วนใหญ่จะได้แบบ1นาที20วิเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น1นาที10วิได้เลยนะครับแค่เติมแบบโล่ไฟตัวนี้เข้าไปนะแล้วทำให้ทีมมันยืนได้นานดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ